ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หากใครจําได้นะครับก็คือว่าในสมัยที่การิมานนะครับได้ถูกจับไปโดยกอกลังของทางกลุ่มโจสลาดเลดคอแซและได้ถูกขังอยู่ในปอมประกันแบ็กสโตนนะครับโดยภายหลังนั้นแม้ว่าการิมานนะั้นจะได้ถูกช่วยมาโดยเหล่าเอลดาและรวมไปถึงทางไซเฟอร์ให้หลบหนีผ่านเว็บเวลมาได้นั้นแต่ถ้าเกิดว่าหากใครจาได้นะครับก็คือว่ายานมาแครก,กอรี่รวมไปถึงยานจากักรวรรดิลำอื่นๆนั้นก็ไม่ได้ถูกนําไปด้วยนะก็ยังถูกจอดไว้อยู่ในห้องจอดยานของทางปอมประกันแบ็กสโตนนั่นเองครับ ซึ่งต่อมาทางเวนเกอร์ผู้บัญชาการของกลุ่มโจสลัดเลดคอแสที่ปฏิบัติการอยู่ในป้อมประกันแบ็กสโตนในขณะนี้ก็ได้ทําการสั่งให้ทางกลุ่มโจสลัดนํายานลบกของจกอักรอัลและรวมไปถึงยานอย่างมาครกกอรี่ของทางไพรมานั้นให้นําพวกมันนั้นย้ายไปยังฐานที่มั่นของทางกลุ่มโจสลัดเลดคอแสในเมลสตอมซึ่งดาวโคโดเนียนจะถูกเรียกว่านิวบาร์ดับโดยสถานการณ์ล่าสุดของทางฮูลอดเดอะแบ็กฮาร์ดนั้นแม้ว่ากองกำลังของการิมาน,นจะรอดพ้นจากการจองจ้าของกองทัพตัวเองไปได้แต่ก็สามารถนํายานของผู้จงงรรััักกกกดดีีียาาาามมออนนนน้้ไซึ่่่ถืว็็เป พิสูจน์ความแข็งแกร่งของทางเวนก้าซึ่งทางเวนก้าได้รหลับพักพวกนะครับก็หมายที่จะทาการหลุดพ้นจากเงื้อมือของทางคูลอนหมายที่จะทาการเป็นใหญ่ด้วยตัวเองนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้รับผมเวนก้านั้นทาการครอบครองสิ่งประดิษฐ์จากความโกลาหนที่ซึ่งเขานั้นได้พบเจอในดาวคอปีศาจไคเรนมันนั้นสามารถเปิดการใช้งานปกป,ปรกกันแบ็กสโตนได้อย่างเต็มที่ซึ่งของทีนี้รับผมมันนั้นจะมีชื่อว่าเอบอนทานอนซึ่งการที่เวนก้าได้อุปกรณ์ชิ้นนี่มาเนี่ยครับผมก็เป็นการารางบญบาาก่น,นอนนจลํืนะ นี้นั้นก็จะทาการต่อต้านการควบุของเราผู้ทรยศอยู่เสมอซึ่งฮูรอดนั้นก็ดะหนักได้ถึงข้อที่จริงนี้โดยทางเวนก้ร์นั้นได้ทำการอ้างสิทธิ์ในยานมาแคกอรี่ว่าเป็นของเขาโดยเขา่าจะหาคนมาทาการดัดแปลงเครื่องยนต์มันเพื่อที่จะสามารถควบคุมยานลำนี้ได้อย่างเต็มที่แต่ฮูรอดนะครับก็ได้บอกกับทางเวนการ์ไปว่ายาประจำบานลำนี้นั้นเป็นยานธงของทางอัลตรามาลีนเป็นมรดกโบราณที่พายมาได้ไดสืบทอดมามันนั้นเป็นหนึ่งในสยยัญญาแห่งความหวังสำหรับอาณาจักรมนุษย์ในปัจจุบันกกกก็็็เเเเปปปปปนนนนนนไไม่่่่ดดดดด้้้ลลลลลยยยทีีีวววััััตถุิิิ์สธงงงงาาาาาาจจะะแแแคครรรซึอบู แต่ทางเวนก้าน,นะครับได้เพิกเฉยต่อคำเตือนของทางคูรอนเขานั้นเป็นคนที่อยู่ในศาสตร์วัดที่41เป็นชาร์เตอร์มาสเตอร์ของทางบัตแองเจิลที่ได้ตกอยู่ภายใต้อ้อมกอดของเทพเคออสเขานั้นได้ทำการลาทิ้งตำนานโบราณไปนานแล้ว เขามีทีมพ่อหมดและรวมไปถึงช่างตีเหล็กจากมิติวาร์ปที่มีความเชื่อในยุคใหม่สามารถดัดแปลงการควบคุมของทาม,มาครักกรอรี่ได้อย่างแน่นอนซึ่งเวนกา้านะครับก็ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการซ่อนความทะเยอทะยานการมีอํานาจแต่เขามั่นใจว่าเขานั้นจะประสบความสาเร็จฮูล่อนนั้นเป็นคนที่เก่งในด้านกลยุทธ์เป็นอย่บบางมากเขานั้นขอให้เวนกา้านั้นะนำกองกำลังเข้าทาการโจมตีจกกักรวาลโดยตอนนี้ดางอิมพิเรฟิชนั้นก็จะสร้างกองกำลังใหม่ขึ้นมาซึ่งกองกำลังนี้นั้นจะเป็นสเปซมารีนอินเวเดอร์ชัพเบ เข้าทำการโจมตีและก่อนที่เวนก้าจะลงมือนั้นในความเป็นจริงแล้วฮูลอนนั้นใช้ช่องทางข้อมูลลับต่างๆทาการเผยแพร่พข่าวการโจมตีนั้นไปยังทุกฝ่ายในจัก,กรวรรดิโดยข่าวนั้นจะเป็นประมาณว่าฮูลอนเดอะแบ็กฮาร์ดเจ้าแห่งเมลสตอปนั้นแต่ทางการเข้าโจมตีดาวออกิสดาวแม่ของทางสเปซมารีดอินเวเดอร์ชัปเตอร์โดยฮูลอนนั้นหมายว่าจะใช้ภารกิจนี้นั้นในการกําจัดทางเวนก้าเจ้าปัญหาเสียและสามารถกําจัดยานมาครกกอรี่โดยฮูลอนนั้นได้เชื่อว่า เพื่อที่จะได้ยานธงกลับมานะั้นพวกอัลตามาลีนั้นจะไม่นิ่งเฉยและเขานั้นก็ไม่คิดที่จะทำลายเรือทงนี้เสียด้วยซ้ำยานมาแคกอรี่นั้นเต็ไมไปด้วยความหวังและความเชื่อมากเกิดไปในอาณาจักรมนุษย์แม้กระทั่งเจ้าแห่งเมลสตอมอย่างเขานั้นก็ไม่ต้องการแนวคิดดังกล่าวจากทางศัตรูและเมื่อการต่อ,อสู้ที่ออกริสได้เริ่มต้นขึ้นมูลดนั้นก็ได้รับรายงานว่าได้มีกำลังเสริมจากทางอัลตรามาลีมาจริงๆด้วยซึ่งถือว่าเป็นการคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเลยทียมกร,รจาา,จา que que rie, ตโ ใส่ทางอัลตรามารีนซึ่งนี่ก็เหมือนกับคําทํานายที่ฮูลอนนั้นเคยทํานายไว้ยามใดที่มันได้พบเจอกับทางอัลตรามารีแล้วก็มาแคกกอรี่นั้นจะไม่ยอมยิงปืนใส่เด็ดขาดและในความสับสนวุ่นวายนี้นักสะพานเรือของทางยานมาแคกกอรี่ก็ได้มีการต่อสู้กันระหว่างทางเวนก้าและทางฮูลอนและในท้ายที่สุดแล้วฮูลอน,นได้อาศัยการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่าสามารถเอาชนะทางเวนก้าไปได้ทําร้ายเขาเรื่นบาดเจ็บและฮูลลอนก็สามารถคว้าอุปกรณ์ที่ทําการควบคุมป้อบประการแบ็กสโตนอย่างทางเอบอนทารอนจากทางเวนก้านั้นมาได้ตอนนี้เเจ้้าแห่งมตอนนันท เร็จแล้วก่อนที่ทางฮูลอดนั้นจะได้อพยพออกไปเวการที่ได้รับบาดเจ็บนั้นได้ถูกทิ้งไว้บนยานมาแครกกอรี่และนอกจากนี้นั้นยานลำนี้ก็ได้ถูกควบคุมโดยกองทัพจกักรวรรดิอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาขึ้นๆลงๆของยานมาแครกกอรี่เลยทีเดียว มันนั้นได้กลับมาที่อัลตรามาลีอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับคำทำนายของฮูรอนพวกอัลตรามาลีนั้นต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมและทำให้เครื่องยนต์กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งซึ่งยามที่อัลตรามาลีกำลังขจัดตัวยานที่ปลดเบื้อนนนั้นกลุ่มโจรสลัดเลดคอแซนั้นก็สามารถหลบหนีจากพื้นที่ได้และตอนนี้คนทรยศของทางฮูรอนอย่างเวนก้านั้นก็ได้ตายแล้วพวกอัลตรามาลีนั้นสามารถยึดมาแคคกอรี่กลับไปได้โดยฮูรอนนั้นจะกลับไปพักผ่อนณะภูมิภาคเมอร์ ม,มันันก็กลับกลายเป็นยาทงทางการิมาอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้สงครามโรคระบาดณพาเมลิโอเนระก็ได้สิ้นสุดลงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในดาวดวงนี้นั้นกําลังไว้ทุกข์ให้แก่ทางเคเลียนะักบุญที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อประชาชนการพิจารณาคดีนั้นดําเนินขึ้นภายในมาแครกกอรี่ซึ่งคนที่ได้ถูกดําเนินคดีนั้นก็คือทางซิสเตอร์โลลันแห่งซิสเตอร์ออฟแบทเทิลเธอนะครับได้ถูกพาโดยเจ้าหน้าทีท่ทีมสอบสวนไปะยังห้องของทางไพรามา ซิสเตอร์โลลาดนั้นได้ถูกล่ามโซ่เอาไว้เธอนั้นไม่เกิดความกลัวเลยไม่แต่น้อยสลับผู้ศรัทธาคนนี้นั้นการที่ทําภารกิจในการดําเนินการช่วยเหลือพายมานนั้นถือว่าภารกิจขององค์จกักรพรรดินั้นสําเร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนั้นไม่สําคัญซึ่งการิมานไั้นเป็นผู้พิจารณาคาดีในครั้งนี้เองเขานั้นได้ขามปักทางซิสเตอร์โลลาดแบบว่าซิสเตอร์นั้นได้ถูกยุยงให้ทําการโจมตีกงกำลังฝ่ายเดียวกันหรือไม่ตามการจับอาวุธเข้าทําการปล้นคุนะคะเนป,คมมตรปรเตอร์นะครับพูดอย ในฐานะที่อาจสร้างความอันตรายให้แก่ทางผู้สำเร็จราชการซึ่งอาชญากรรมที่ว่านั้นก็คือการปล่อยตัวผู้ใช้พลังจิตโดยที่ไม่ได้รับการรับรองจะได้ทําการตัดสินประหารชีวิตซิสเตอร์โรลาในทันทีซึ่งเดิมทีแล้วกฎหมายจากกักรวรรดิที่เข้มงวดเหล่านี้นั้นตอรออฟแบทเทิลนั้นจะได้ถูกเผาทั้งเป็นแต่ตอนนี้ทางการิมานนั้นได้มีผู้วิทักษ์สว่วนตัวอยู่ข้าง,ขางเขาเขาท่านจะให้เหล่านักรบเหล่านี้นะั้นทำการสำเร็จโทษซิสเตอร์คนนี้ในทันทีซึ่งทางการิมานนั้นก็าาออเดาได ว่านักบวชเจ้าเล่ห์คนนี้นั้นใช้ความไว้วางใจที่เขานั้นมีให้แก่เขาวางแผนต่อต้านเขาจริงๆด้วยโดยปล่อยให้นักรบของหลอจักรวรรดินั้นทําการโจมตีกันเองและตอนนี้ทางการิมานนั้นได้ถูกบังคับให้ทาการประหารชีวิตผู้ที่จงรักภักดีดังนั้นหลังจากการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงทางการิมานนั้นจึงทิ้งให้ทางมาทินูนั้นอยู่ตามลําพังทําการตะโกนกล่าวหาบาดหลวงซุสีที่เขานั้นทําซึ่งเสียงของการิมานนั้นก็เปรียบไปด้วยความโกรธเล่ากับฟ้าผ่าทําการดูด่ามนุษย์ททททีี่่่่่่่ออยยูตตรงงงงงหหหนน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 ้้้้้้าา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 าเเเเขขขขซึึกกกกก็ํใัััััวววววชชคคพลลลลดมมมมแแแจะฐื ตลอดว่ามาธินูนั้นจะต้องเป็นคนสั่งให้ซิสเตอร์ออเบิเทร์เหล่านี้ลงมืออย่างแน่นอนดังนั้นเขานั้นจึงไม่ได้ทาการประหารอัคคสาเสวแห่งสงครามคนนี้แต่เมื่อการิมานอยู่ต่อหน้ามาธินูการิมานนั้นก็ทาการปฏิเสธอาชญากรรมต่างๆที่ศาสนาประจำชาตินั้นกระทำต่อประชาชนในจกักรวรรดิและทันทีที่เขาได้ตื่นขึ้นมาในยุคมื่นแห่งนี้นั้นการปฏิบัติต่อศาสนาประจำชาติที่เหมือนกับตัวชั่วร้ายนั้นจะทําการก็ต่อเมื่อในช่วงเวลาที่จําเป็นเท่านั้นตอนนี้เขานั้นสามารถทนต่อการดํารงงออยู่ขมันไได้้หาาาหาาากอััคครรสส่่งงมมนนกล้าเงเขาอยว ทางภายมานจะทำการมัดมาตินูเขาทั้งเป็นบนเสาของาศาสนาประจำชาติและทำการสังหารมาตินูอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่กาลิมันไม่คาดคิดก็คือว่าคำขู่ฆ่าของทางกาลิมานนี้ในขณะที่ทางนักบวชอย่างมาตินูนั้นได้คุกเข่าลงนั้นท้ามาตินูที่เป็นนักบวชที่มีความเชื่ออันข้างใครนี้นั้นเขานั้นรู้สึกสุขสันอยู่ในใจเขาได้ไดจินตนาการถึงภาพที่เขาได,ได้ถูกทายาทให้องค์จักรพรรดิสังหารเนื่องจากว่าเขาได้ตกอยู่ในความเชื่อแห่งศาสนาอย่างแรงกล้ามาตินูนั้นได้เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเองและเพื่อใหห้้้้้กกาาาาาลลลลิมมัััันนนนนนนตรระะะเเเยวว่องค์จจพพพดป็แแฐ ตัวไพมาร์เองก็เป็นพระเจ้าเช่นเดียวกันและนี่คือภารกิจของเขาในฐานะอาคาสาว์สงครามเป็นภารกิจขององค์จักรพรรดิเขาได้ใช้าาทุกวิถีทางทั้งหมดอยากคิดถึงชีวิตของตัวเองหลังจากจบการสนทนานที่น่าขยะแขยงนี้ในที่สุดแล้วทางมาทินูนนก็ได้จากไปกาลิมานนั้นได้อยู่คนเดียวและตอนนี้ทางกาลิมาน,นก็ได้เชื่อว่าทางมาทินูนั้นอาจจะตกอยู่ในความบ้าคลั่งแล้วเขาได้คิดถึงยุทธการที่พาเบลิโอถึงเหตุการณ์ในอดีตของสาวเคเลียทั้งหมดซึ่งแม้ว่าในคําตัดสินของทางกาลิมมาาานนนนนนัันนัั้้้้้กกไไดูไดดไ่่ใผหงคีจตททรรรบบอ็ะํ ตกในความเสียที่เดียวกันแต่ทางไพยมันก็เข้าใจได้เลยว่าทางเคเลียนั้นเป็นตัวที่พลิกสถานการณ์ให้สงครามนั้นสิ้นสุดลงแม้ว่าตัวเขานั้นจะไม่ต้องการยอมรับมันก็ตามแต่ว่าพลังนั้นอยู่นอกเหนือการหูของเขาแล้วเขานั้นไม่สามารถเข้าใจได้หานี่เป็นความช่วยเหลือจากองค์จักรพรรดิในบัลลังทองคำจริงแล้วก็การิมานก็ต้องการเข้าใจความมีหลักการของมันมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งศรัทธาน,นั้นคืออะไรในสนามรบนั้นใครก็ตามที่เพิกเฉยหรือปฏิเสธข้อไดจ้จริงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความคิิสส่่่วนนนนัังงงงงเเาาา้ถาททหหมจจยูลลแรรรึีีพพธ ต่อทฤษฎีของทางการิบานได้แต่เพื่อที่จะได้รับชัยชนะในอนาคตเขาน่าจะเป็นที่ต้องเรียนรู้วิธีการระบุและควบคุมพลังนี้ด้วยด้วยเหตุนี้ทางการิบานที่ได้ไปที่รู้จักในเรื่องความมีเหตุผลพขานั้นจะได้ทำการหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาซึ่งหนังสือเล่มนั้นได้ถูกเข้าเล่มอย่างสวยงามซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นก็ถูกเขียนขึ้นโดยพายมาดผู้ทรยศคนแรกที่น้องของเขาลอคาโอลเลียนที่ทําการเขียนขึ้นมาเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วมานั้นเป็นหนังสือที่บรรยายความศักด หน่วยงานปวศาของทางการิมานซึ่งเพื่อที่จะได้มาซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นหน่วยงานศึกษาป่าวศาของทางการิมานนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อนนองเลือดกับเหล่าอินควิซิเตอร์เพราะว่าหนังสือโบราณเล่มนี้นั้นคือรากฐานของความเชื่อในศาสนาประจำชาติของจากกาักรวรรดิในปัจจุบันหากคนทั่วไปได้รู้ต้นกำเนิดของศาสนาประจำชาติที่แท้จริงว่ามันนั้นเกิดจากงามือของผู้ทรยศและก็มันจะทำให้เกิดผลที่ตามมามากามาในจากกาักรวรรดิอย่างแน่นอนโดยก่อนหน้าที่ทางการิมานจะตัดสินใจอ่านหนังสือเล่มนน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 ีีนีี้้้้ัััเเเเเเขขขขขาา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 ไฐะผผูททท่่่่่สสบุุรรรรรืืออออออองงงงงงงคคควววมมมมมมหตลลจกยยยแช ต,ตอนนี้เขานั้นได้เห็นมาเยอะแล้วหลังจากปรากฏกการที่ไม่สามารถอธิบายได้การิมานรู้ว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจอย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นถึงสิ่งที่เรียกว่าสัตธาน,น,นคืออะไรแ,ะแน่นอนว่าถ้าหากเขารู้แล้วก็จะทำให้การต่อสู้กับปีศาจและสัตว์ประหลาดจากมิติวานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยภายหลังการิมานนั้นจึงได้ทำการจัดตั้งทีมพลังไซคอนิคพิเศษขึ้นมาจากสเปซมารีชัพต,ตอรัวต่างๆโดยเหตุผลก็คือว่าจะช่วย ุผลเช่นนี้นะก็คือว่าเขนานั้จะต้องการเข้าใจแนวคิดเรื่องเทพเจ้าในจัก,กรวาลมากยิ่งขึ้นในขาะเดียวกันทางการิมันยังได้พบก,กับกองทหารเอลด้าที่ได้ประจำการอยู่ในกองยามเขาอีกด้วยซึ่งคนนี้ครับมีชื่อว่าอิลิยานาเทสจากทางคาเฟอรุนเทรและรวมไปถึงทางสมาชิกของคาสเิเลซายคณาสภา,าบรรดาลักษ์ของสเปซมารีนซึ่งนั่นก็คือสเปซมารีนจากทางชัปเตอร์ออโรล่าโดนสแม็กซิมทางการิมันได้เชิญทั้งสองคนมาเพื่อการหา,หาหลือเกี่ยวกับเทพเจ้าอันคืออไรและองค์จักรพรรดิในปัจจุบันน มีชีวิตจอมปลอมที่ถูกกำหนดขึ้นโดยอำนาจโดยเทพเจ้าจากมิติวานนั้นทำการให้คํามนสัญญากับมนุษย์สร้างความติดปวดและการล้มตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่สำหรับองค์จกักรพรรดิแล้วแม็กซิมนึกคิดว่าเป็นเพียงแสงสว่างที่มันนั้นสว่างแรงกล้าเกินกว่าที่จะมองโดยตรงซึ่งแม็กซิมนั้นก็ได้สัมผัสถึงพลังอันเนียขององค์จกักรพรรดิและความเจ็บปวดที่ได้แผ่ขยายออกไปสำหร,บร,รับสเปซมารีนแต่สำหรับสเปซมารีนแล้วเนื่องจากว่าองค์จกักรพรรดนั้นปฏิเสธว่าตัวเขาัเนั้นพระองคค์้ก็ไม่ใช่พระ,งพระองงค์นนั้ทรเป็นจรรดแห่งวนุษชาติสส่วนับตัวแ้น นนรั้แน่นอนว่าเขานั้นไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของทางสเปซมารีนในมุมมองของเผ่าเอลดานั้นเทพเจ้าในจักรวาลนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือเทพเจ้าที่อยู่ในมิติวาร์ที่ได้สะท้อนออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงส่วนเทพเจ้าอีกประเภทหนึ่งก็คือเทพเจ้าที่ดำรงอยู่ในจักรวาลแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วนั่นเองซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้จะมาในรูปแบบกฎต่างๆในจักรวาลโดยศัตรูโบราณของทางเอลดาอย่างเทพดวงดาวนั้นก็เคยมีส่วนสำคัญในจักรวาลแห่งนี้พวกเขาไม่ต้ตงอการความศรัทธาจากสิ่งมีชีวิตที่ฉ ภาพนนัน้และในเวลาเดียวกันเหล่าเทพดวงดาวที่มีพลังในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความเป็นจริงนั้นก็มีสิทธิได้ถูกขึ้นจากมิติวาร์บขยี้ได้และแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตเอนติตี้จากมิติวาร์บอันทรงพลังนั้นก็มีความหลากหลายมากส่วนเอนติตี้ที่ท่งพลังจากมิติวาร์บนั้นมีจํานวนมากและมีหลากหลายแต่ต้องอาศัยศรัทธ,ธาให้มากขึ้นโดยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่เอนติตี้เหล่านั้นก็คือสี่เทพเป็นความกุาลาขนซึ่งพวกเขานั้นมีพลังเป็นอย่างมากถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของมิติวา,วา,าร์บเทพงความกุลง แต่พลังนั้นก็จะลดลงเรื่อยๆตราบใดที่ความเชื่อนั้นได้เปลี่ยนไปแต่การดำรงอยู่ของเทพเจ้าเหล่านั้นถือว่ามั่นคงไปอย่างมากเทพเจ้าเหล่านั้นจะไม่หายไปอย่างสิ้นเชิงตราบใดที่ยังมีตัวกระตุ้นอยู่ซึ่งในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเอลดานั้นเหล่าเทพเจ้านั้นมันจะเกิดขึ้นจากความคิดสุดโต่งของสิ่มีชีวิตอัชญชันฉลาดทั้งหมดแต่ก็ยังมีอีกหลายกรณีที่มนุษย์บางคนได้รับการเลื่อนขั้นกลายเป็นเทพเจ้าเนื่องจากความเชื่อ จกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาตินั้นก็เป็นเช่นนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตนับล้านล้านได้รวมความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวและความคิดดั้งเดิมของบุคคลนั้นก็จะเปลี่ยนไปอย่างเดีกเดี่ยวไม่ได้ในจกักรวาลนี้นั้นมีแค่ไซเคิลเท่านั้นที่เชื่อมโยงอย่าง,งแน่นแฟ้นกับทางมิติวาร์ปถ้าเกิดได้เชื่อมโยงอย่าง,งแน่นแฟ้นกับทางมิติวาร์ปแล้วก็ก็สามารถพึ่งพาพลังแห่งความคิดของตัวเองในการจำลองกฎของจักรวาลทางกายภาพได้ยกตัวอย่างเช่นปล่อยไฟปล่อยสายฟ้าออกมาจากอากาศดังนั้นเมื่อมีผู้ศรัทธานในจกัจนนกรวร เองได้พูดีกว่าตอนนี้ทางการิมานนก็ได้กลับมามากกว่า10ปีแล้วแม้ว่าตัวพายมาดเองจะปฏิเสธการเป็นพระเจ้าก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนและโดยส่วนตัวแล้วทางการิมานนั้นจะสามารถต้านทานความเชื่อของทั้งเผ่าพันธุ์ได้หรือไม่ตัวของการิมานเองนั้นจะยังคงเป็นตัวของตัวเองอยู่ไหมในขณะเดียวกันปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือว่าแม้แต่องค์จักรพรรดิที่ไม่ใช่พระเจ้าแต่ทันทีที่เขานั้นได้ขึ้นสู่บัลลังก์ทองคำวันนี้พระอ,องค์นั้นได้ทร,าา 10, รงออนนน์่นนาาหีีททท้้้งงงคต องจกกักพันธุ์และเร่มีสัตวพาจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งการสนทนาครั้งนี้นั้นกระตุ้นความสนใจให้แก่ทางการิมานเขานั้นได้เข้าใจความคิดเพิ่มเติมกับเทพเจ้าทฤษฎีบางทฤษฎีนั้นอาจต้องทิ้วไวเพื่อหารือรายละเอียดในภายหลังแต่แนวคิดบางอย่างนั้นก็ได้ถูกจิบยกขึ้นมาจากสถานการณ์เหล่านี้และสามารถนําไปใช้งานได้จริงไฮมาร์ผู้จงรับพักดีนั้นจะได้ทาการตัดสินใจเพื่อที่จะเอาชนะการต่อสู้ที่ไร้เหตุผลในครั้งต่อไปและช่วยเหลือมวลมนุษยชาติในการแล็กซีเขานั้นนนอองงงงงงใวิใบบิีีีีีกกกาาาาารรแแลล่่่่่่่หหคคืสสสสทททยยพจุดมโ พวกเขานั้นก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ดาวแล็กซ์แต่ก็ได้มีการต่อสู้อื่นนั้นเกิดขึ้นในกาแล็กซี่อีกด้วยรอยแยกขนาดใหญ่นั้นยังคงขยายตัวมีความแปรป่วนและเกิดปีศาจแห่งความกลาหลนับไม่ถ้วนนั่งหลั่งไหลเข้ามาในจักรวาลแห่งความเป็นจริงจำนวนไซเคลิลของแต่ละเผ่าพันธุ์และพลังของพวกเขานั้นก็ยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้มีความผิดปกติทางจิตนั้นได้เกิดขึ้นในดาวเคราะห์ของจกักรวดิต่างๆมากมายสังคมนับไม่ถ้วนนั้นตกอยู่ในความสับสนในทางกลับกันเอลดาในคารรัสาามถบรู้้ไดทางงจิตตขอัวเองว่าาาชวออูยยนนนุกคัาา้้ได่รอบตัว ภูเขานน้นมีความอ่อนไหวมากและระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นส่วนสำหรับออกแล้วความดูร้ายของสี่มีชีวิตเหล่านี้นั้นได้อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายพันปีการแพร่กระจายของพลังจิตนั้นทำให้ออกนั้นตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นออกอย่างทางกัสกูแมกอุลุกทละกา <S <S ไ็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งกระแสสีเขียวอันน่าสะพึงกลัวนะั้นกำลังบุกลุกทุกดินแดนของทุกเผ่าพันธุ์แม้แต่คนของจกักรวรรดิทาที่ไม่มีพลังจิตนั้นก็สามารถสังเกตได้ถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจักรวรรเมื่อเร็วๆนี้เป็นการระบุภัยพิบัติแห่งฟันร้ายอย่างแท้จริงหลังจากที่ทานั้นได้คนพบกับมนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่นๆจกักรวรรดิทานั้นก็เริ่มหวาดระแวกกับพวกหูรุนแรงมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงพวกเนครนที่ได้ตื่นขึ้นมาในเร็วๆนี้มันก็ได้เกิดความผันผวนของมิติวัฏรอบตัวพวกเขาพวกเขานั้นจะได้เริ่มวางแผนในการใช้แบ็กสโตนในบางพื้นที่สร้างสนามแม่เหล็กในการต่อต้านพลังจิตอันทรงพลังที่ได้ปล่อยออกมาสามารถ แกความเสียหายจากมิติวาร์ปได้อย่างสมบูรณ์แต่สิ่งนี้น่าจะเป็นการตัดสิ่งมีชีวิตทัมม้งหมดที่อยู่ในทะเลแห่งจิตวิญญาณอีกด้วยอา,าณาจิคมของจักรวรรดิที่อยู่ภายในขอบเขตอิทธิพลนี้นั้นผู้ที่อยู่อาศัยนั้นจะกลายเป็นซอมบี้ตาหมองคล้ำโลกทั้งโลกนั้นจะตกอยู่ในความเงียบงันโดยโลกเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่าโซนออฟไซเลนดินแดนไร้เสียงซึ่งเหล่าไทลลน,นิตนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างรกซึ้งเช่นเดียวกันการขยายตัวของอิทธิพลแห่งความโกลาหลนี้นั้นเป็นเครื่องขัดขวางกองยานไฮ ทารานนีนั้นได้สูญเสียกองกำลังไปเป็นจํานวนมากพวกมัน,นได้อาศัยการต่อต้อตานผลกระทบด้านรบจากมิติวาร์ปทาการบูโจมตีกาแล็กซี่ต่อไปยกตัวอย่างเช่นโลกอันโดดเดี่ยวของทางบัตแองเจอร์ที่อยู่ในด้านมืดของจัก,กรวรรดิพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับกลุกรลานจากมิติวาร์ปและต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอันบ้าคลั่งของฝูงทารานนิในในปัจจุบันเพื่อที่จะรักษาเส้นทางที่มั่นคงในการสามารถข้ามรอยแยกขนาดใหญ่จากมิติวาร์ปได้จะเป็นที่ต้องเดินผ่านเส้นทางที่ได้ชื่อว่านัชมูลกันเลดซึ่งตอนนี้ททททาาาาางง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 งกก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 อออออออััััััััพจรรววววดดนนน้้้ลลตตต่่่่่่่สสููบบๆเเเืืีีคคุมมถใหญยยซึ ทัพแบ็คเลเจอร์ของทางเควอส w วอ m มาสเตอร์อาบัดอนดันก็ได้เข้าร่วมในภูมิภาคดัชมุนกันเลดด้วยและรวมไปถึงทางมาเลอุสคาลกาแห่งอัลตามาลีนหลังจากที่ช่วยทางพลมาร์แก้ปัญหาในมา์แคคได้แล้วเขานั้นก็ได้มุ่งหนา้าไปยังภูมิภาคดัชมุนกันเลด ท้าการต่อสู้กับศัตรูของจักรวรรดิและเมื่อสองครามโลกระบาดสิ้นสุดลงผู้สาเร็จราชาการแทนพระองค์นั้นก็เริ่มแผนการช่วงถัดไตของอินดูมิทัสคูเซตกองยาของจักรวรรดินั้นจะเข้าทําการเข้าสู่ด้านมืดของจักรวรรดิและตอนนี้ผู้เขานั้นจะเป็นที่ต้องนําภูมิภาคดัชมุลกันเลดนั้นให้กลับมาอยู่ในมือของฝ่ายมนุษย์เพื่อที่สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องแต่ก่อนอื่นนั้นกาลิมานจะเป็นที่ต้องไปที่เมืองแล็กซ์เอาชนะมอทันเลียนและกองทัพที่เหลือของเขาในทันทีซึ่งใน อัศจแล้วซึ่งภายในวงโครจรน,นั้นไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากถูกปกคุมปด้วยหมออันลายกาดของเมอร์เกิลได้เกิดพายุวิปริตไปทั่วได้มีการบิดเบือนกฎฟิสิกส์อยู่หลายครั้งได้มีภูเขาสีเขียวและหนองน้ําสีเขียวที่ส่งกลิ่นเหม็นนั้นปรากฏขึ้นมันนั้นเป็การพุ่งผ่านภูมิประเทศอันน่าสะพึงกลัวที่เต็มไปด้วยพลังงานจากมิติวาร์ปและสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งก็ยังมีป๊อปประกันที่ยังหลงเหลืออยู่บนดาวแล็คซ์อยู่ด้วยซึ่งป๊อปประกันนี้นั้นอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าเพิร์สแลนดิ้งซิตี้ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ภายในนั้นแม้ว่าภูเขานั้นจะติดโลกจากเทพเนอร์เกิลไม่มากก็น้อยแต่มอทาเลียนก็ยังไม่ทําลายเมืองนี้เห็นได้ชัดเจนว่า เมืองนี้น่าจะกลายเป็นเวทีที่พายหมาทั้งสองคนนั้นจะได้เข้าปะทักกันหมอทาลียนนกำลังรอการมาถึงของทางกาลิบานเพราะว่าในปัจจุบันนั้นคนที่อยู่ที่แล็กซ์นั้นก็มีแต่เพียงมอทาลียนและทางครูการ์ดเท่านั้นส่วนกองกำลังของทางไทพุสนั้นหลังจากที่เขานั้นได้ทําการโจมตีเป้าอประกาศการลาฐานเมื่อครั้งก่อนนั้นไทพุสผู้ล้มเหลวนั้นก็ได้นํากองยันถอนตัวออกจากสงครามโลกระบาดนี้ในทันทีเพราะในหมู่ดาวภัยพิบัตสกิร์สตาร์ในทางตอนเหนือของอัลตรามานั้นก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นอีีกกกกคครรั้้งงงหหนนนนึ่่แลเเออออจาาาาวมิิิษยขดททใพ คนที่เหลืออย่างทางซีดและทางครอนนั้นด้วยการทำการโจมตีพื้นที่ดวงดาวาพิบัตสเกอร์สตาร์โดยพวกเขานั้นหมองว่าต้องการที่จะลดพลังของเนอร์เกอร์ในจกักรวาลในความเป็นจริงซึ่งต่อมาแม้แต่ซาลาเนชนั้นก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยสงครามครั้งนี้จะถูกเรียกว่า War in อ h e Rift ซึ่งทางไทพุสนั้นก็ได้เชื่อฟังเสียงเรียกของเทพเนอร์เกอร์นำกองทัพโนระบาดนั้นไปทำการต่อสู้กับกองกำลังปีศาจอ,อื่นแต่หลังจากได้ฟังข่าวนี้ฮาโมทาเลียนกับทางครูการ์นั้นพวกเขานนั้นต้องการที่จะต่อสู้ ตับด้ที่สามารถเอาชนะทางการิมานได้แล้วหลังจากที่เขาได้ทําการกืนกินอัลตร้ามาเขานั้นก็สามารถมอบดินแดนอัลตร้ามาและจิวิญญาณทั้งหมดนั้นให้แก่พ่ออันเป็นที่รักอย่างเนอร์เกิลได้ซึ่งทางครูการและก็การใช้หม้อใหญ่ที่ได้รการยืมเนอร์เกิลมาทาการต้มภัยพิบัติแห่งพระเจ้ากอดไบร์โดยหวังว่าจะให้มันนั้นได้เผยแพร่ไปทั้งอัลตร้ามาซึ่งหม้อใหญ่ของทางเทพเนอร์เกิลนี้เองมานั้นก็ทําการสร้างพิษชนิดใหม่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความเน่าเปื่อยนอกจากนี้ในส่วนผสมหลักของกอดนนั้ก็ยงงมมมมีีเเลืออดดดหทท่่่ไ้าาาาาาจกกกิินนใรตสพโ ตามคำบอกเล่าของทางครูการ์ดแล้วยามาศจรรันของเขานี้ว่าสามารถฆ่าไพรามาร์ได้จริงๆพราง,ง,งมันไม่เพียงแต่ฆ่าไพรยมาร์ได้เท่านั้นมันนั้นจะทําการลบตัวตนของไพรมาร์ออกจากจักรวาลแห่งความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ซึ่งครูการ์ดหวังว่าจะทาการพิสูจน์คุณค่าและศักดิ์ศรีของเขาผ่านความแข็งแกร่งซึ่งหลังจากที่ทางการีมานไ,ได้ตายในจักรวาลแห่งความเป็นจริงแล้วอด,ดของการีมาน,นก็ถูกสมมอบให้แก่ทางทวยเทพอย่างเนอร์เกิ และส่วนพิธีกรรมอันชั่วร้ายของมอร์ทาเลียนก็จะเสร็จสิน้นโลอาัตาม,มาห้าร้อยโลนั้นก็จะถูกลากเข้าไปในส่วนของเนอร์เกิลแต่เพื่อพลังงานที่โหมกระหนำ่ำซึ่งแผนการของมอร์ทาเลียในทางครูการนี่เองครับผมมันก็ได้ล่วงไหลไปถึงทางการิมานซึ่งคนที่ได้เผยแพร่ข,ข่าวนี้ก็คือเทพซีดในขณะที่กองยานพายหมาต้นกลนงมหนาไปที่แล็กซ์คางการิมานนั้นไม่สนใจคําแนะนําของลอสเปตมาลีของเขาทําการต่อต้านที่ปรึกษาอย่างทางเกรนได้รวมไปถึงทางเอลดาและในตอนนี้น,ะนั้นพวกเขานนั้กำลังทําการสอบปากคำปีศาจที่ไดด Felix. ้้ถถููกกกกกจจััับบุุมมโยททางงซลึ่่คคนนีีน็ื อินควิสิเตอร์หัวรุนแรงคนหนึ่งที่ได้ถูกครอบงำโดยเทพซีดโดยภายใต้การดูแลขทางเกรนายนั้นพี่สาวเทพซีดนั้นสามารถตอบคำถามได้9ข้อ ซึ่งทางพลายมานะก็คิดได้เลยว่าสิมีชีวิตจากมิติวาวนี้เนะจ้าเล่เป็นอย่างมากเขาได้เรียนรู้แผนการของทางโมเทเลียและทางคูการดและรวมไปถึงโรคระบากดกรอตไปที่ลงังเกาะตัวขึ้นมันน่าจะทําลายทั่วทั้งอัลตรามาซึ่งนางปีศาจแห่งเทพซีดน,นะครับก็ยังได้แจ้งกับทางกาลิมานอีกว่าหม้อใหญ่ของทางเนเกลือนะนะตอนไหนของมันนะ่นก็คือซาบหลับพังของโรงพยาบาลแห่งแล็กปัจจุบันนั้นได้กลายเป็นหนองน้ําอันน่ารังเกียจไปแล้วซึ่งเหตุผลของทางเทพซีดน,นะครับก็คือว่าเทพซีดนั้นไม่ต้องการให้ทางเนเกลือนั้นะได้รับดนินแดนในจักรวาลที่แท้จริงไปมากกว่านี้แล้วเพราะไม่เชนั้นล้วก็ความขัดแย้งระหว่างทวยเทพนั้นจะไม่มีวันสิ้นสุด และในคราวนี้ทางเทพซีนจะทาการเลือกช่วยเหลือมนุษยชาติเพื่อขัดขวางทางเนอเกลแล้ว่าจะถูกไพหมาททาการสอบปากคำก็ตามแต่ทางไพหมานั้นก็ได้รับข้อมูลอันทรงคุณค่าหลังจากสิ้นสุดแล้วทางไพหมาดนัก็ทาการสังหารนักโทษค,คนนี้ด้วยดาบแห่งองค์จกักรพรรดิซึ่งตอนนี้นะเขาได้สูญเสียอํานาจทางการเมืองเช่นกันเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายที่เริ่มพูดคุยกับทางปีศาจซึ่งการที่ทางไพหมานี้พูดกับทางปีศาจนี่เองถ้าไม่เหล่าเกรย์นครับเครียดแค้นไปอย่างมากจึงได้ทำการล่าถอยออกจากกองยานที่หนึ่งไปผู้ ขณะที่ทางไทพุสและคนหนุนเขานั้นไปทาการปกป้องกลุ่มดาวพายบัสเกิ์สตาร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกปกครองโดยเทพเนอร์เกิลนั้นกองยาของมอร์เเลนในปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปกองยาเหล่านี้ไม่มีการต่อต้านมากนะักยาศัตรูหลายลานไ,ได้ถูกทาลายโดยกอง,งยาของกาลิมานพวกเขานั้นได้กลายเป็นอาหารของปืนใหญ่ของทางกาลิมานมากขึ้นเรื่อยเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับผมในเมื่อกองยานนั้นสู้ไม่ได้ทางซอมบี้ของเทพเนอร์เกิลนั้นจะได้ทาการตัดสินใจที่ทําการระเบิดยานของท วนทางเดสการ์ดนั้นก็ได้ถูกย้ายไปโดยเดมอนพายมาดไปยังโลกเบื้องล่างแล้วตอนนี้ทางกาลิมันได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีกรรมของเทพแห่งความชัชวร้ายนี้เขาจะได้ยอมรับความท้าทายพิธีกรรมนี้เกี่ยวข้องกับมิติวาร์ปมันไม่ง่ายเลยที่ทาการใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ซึ่งนี่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างทางเนอร์เกิลกับ,กบมวลมนุษสยชานแน่นอนว่าพิธีกรรมนี้นั้นมันต้องสาแดงเดชในตอนท้ายอย่างแน่นอนการต่อสู้ครั้งนี้นั้นจะนําไปสู่ชัยชนะและความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนถ้าหากไม่สามารถกำจกัดศัตรนะูท ่น,นเป็นการวางยาพิษทุทางอัลตรามาอย่างแท้จริงและในกรณีนี้สงครามครั้งนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดันั้นนะก็ในฐานะาไพรมาดเพียงหนึ่งเดียวในอนาณาจักรมนุษย์ทางการิมานั้นจะนำกองทหารไปยังสนามรบภาคพื้นทําการต่อสู้กับเดมอนไพรมาดซึ่งมองทาริลเอลน,นก็คิดว่าเขาน่าจะสามารถฆ่าการิมานบนดาวแล็กซ์ได้และทาการยึดของทุทางอัลตรามาทั้งหมดและในทางกลับกันทางการิมาน,นก็หวังว่าเขาจะมีโอกาสได้ใช้พลังขององค์จักรพรรดิด้วยในการต่อต้านมอทาล,ลียนเพื่อที่จะกระจัดโลกระบาดเทพเนอกทัทงลลทอลตร และกำลังมุ่งหน้าลงไปสู่วงโคจรการิมานก็เตรียมลงจอดด้วยกอกำลังภาคพื้นได้มีรายงานว่ามีกอกำลังที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปยังดาวข้อดวงนี้ด้วยนั่นก็คืออัคราสาวกแห่งสงครามมาทิยูและอีกหลายคนที่ทําการติดตามเขาและตั้งแต่เหตุการณ์การต่อสู้ที่พามิลิโอทางเคเลียหญิงสาวคนนั้นก็ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากกอนที่เขานั้นจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเหล่าประชาชนเขานั้นก็ได้ถูกประนามอย่างรุนแรงโดยทางพลายมาแต่เขานั้นก็ได้เชื่อว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นาาาามระงงคักนน้่ชชหึ พลอยมาแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้นั้นเจ้าแห่งมนุษยชาตินะก็กำลังชี้ทางให้แก่ทางมาทียูโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ